Oh my, that's disgusting! They're both! สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้ทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่องผู้ฟาดเป็นหนังปี2016กับเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังครื้นเครงไปกับปาร์ตี้ริมสระน้ำแต่แล้วหนึ่งในนั้นเกิดปวดขี้ก็เลยแอบตดขึ้นมาแทนที่จะเป็นการผายลมธรรมดากลับกลายเป็นทำลายมวลมนุษยชาติจนเกือบสูญพันธุ์เปิดเรื่องมาที่การเฉลิมฉลองริมสระน้ำของกลุ่มเพื่อนสนิทสนุกสนานไปกับการผ่อนคลายในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จัดกิจกรรมกระชับมิตรร่วมกันหนึ่งในนั้นคือแข่งกลั้นหายใจใต้น้ำใครทำเวลาได้ดีที่สุดเป็นผู้ชนะระหว่างเพลิดเพลินไปกับการเล่นสนุกอีธานก็ขัดจังหวะขึ้นด้วยการบอกกับทุกคนว่าเขามีอะไรจะเซอร์ไพรส์มันคือเคล็ดลับการเล่นน้ำแบบมืออาชีพที่จะทำไม่ต้องทึ่งไปตามๆกันแล้วมันก็เป็นเพียงแค่ข้ออ้างของการแอบผายลมในสระน้ำอีธานเบ่งตดสุดแรงก้นที่กระชับขับดันให้กล้ามเนื้อหูรูดผายลมออกมาจากช่องแคบแล้วก็ฉีกยิ้มให้กับกลิ่นเหม็นตุรีเบคก้าและเพื่อนสาบส่งอีธานรู้สึกรังเกียจกับพฤติกรรมโสโครกของชายตรงหน้าทำบ้าอะไรของแกไว้อีธานหน้าขยะขยงชะมัดแต่ยิ้มเยาะได้เป็นครู่เดียวแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของแก๊สไข่เน่าก่อตัวเป็นสารพิษโชยเหนือผิวน้ำมันแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ตดไม่ได้ปลดทุกข์มานานหลายวันมีอาหารตกค้างอยู่ในลำไส้หมักหม่มจนก่อเกิดเป็นแบคทีเรียชนิดอันตรายท่ามกลางสายตานับสิบชีวิตที่ตกใจให้กับสถานการณ์เลวร้ายไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่ผายลมเมื่อครู่ก็ขวัญผวากับการกระทำของตัวเองไม่แพ้กันเมื่อสารเคมีในลมตดจับก้อนเป็นมลพิษขนาดยักษ์ส่งผลให้คนที่อยู่บริเวณนั้นวิ่งหนีตายอลมานเป็นโชคร้ายสำหรับคนที่หนีไม่ทันลมตดกัดกร่อนผิวหนังทันทีที่สัมผัสไม่ต่างอะไรกับกรดซัลฟิวริกที่มีอนุภาพในการทำลายล้างวัตถุเกือบทุกชนิดหน้าของเหยื่อจึงละลายหลุดล่อนไม่เหลือชิ้นดีรีเบคก้าที่สะดุดล้มและคิดว่าตัวเองคงหนีไม่ทันจึงถอดใจนั่งมองด้วยความรู้สึกที่ปลงต่อโลกทันใดนั้นแพทริกหนึ่งในกลุ่มเพื่อนแสดงตัวเป็นวีรบุรุษวิ่งส่วนทางคนที่กำลังหลบหนีมุ่งไปเผชิญหน้ากับก้อนตดอย่างกล้าหาญด้วยการสวมอุปกรณ์หายใจทางน้ำเพื่อป้องกันตัวเองแพทริกรู้ดีว่าหากปล่อยให้มันขยายตัวขึ้นโดยที่ไม่ทำอะไรสักอย่างโลกใบนี้จะต้องพังพินาศไปในพริบตาชายหนุ่มจึงเลือกที่จะพลีชีพตัวเองเพื่อปกป้องมวลมนุษยชาติท่ามกลางเสียงห้ามปรามของรีเบคก้าที่รู้ว่าหากทำแบบนั้นแพทริกจะต้องตายแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเขากระโดดใส่มันอย่างไม่เกรงกลัวหลายสัปดาห์ต่อมาสภาพภูมิอากาศของโลกตกอยู่ในสภาวะการเลวร้ายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดดับสลายไปจนหมดสิ้นเหลือมนุษย์เพียงไม่กี่คนที่รอดพ้นจากขายนะครั้งนั้นมาได้รวมถึงรีเบคก้าที่รอดชีวิตจากความตายมาได้แบบฉิวเฉียดแลกกับการต้องใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในชุดป้องกันเชื้อโรค PPE ร่อนเร่พเนจรเพื่อดำรงชีพไปวันๆในโลกที่กลับคืนสู่ความรกร้างและอันตรายไร้ระบบแสงสว่างและน้ำบริสุทธิ์ท่ามกลางมลพิษของตดที่ลอยปนเปื้อนอยู่ในชั้นบรรยากาศและสิ่งเดียวที่รีเบคก้าทำได้คือต้องอยู่รอดต่อไปและใช้ชีวิตส่วนที่เหลือเพื่อแพทริกชายที่ยอมเสียสละตัวเองเพื่อรักษาโลกใบนี้และชีวิตของเธอแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่องผู้ฟาดหนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่ามนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงการผายลมได้เพราะตด
คือเรื่องธรรมชาติมนุษย์ทุกคนย่อมต้องตดเป็นกิจวัตรประจำวันแม้จะในวงการแพทย์ยังระบุว่ามนุษย์ควรตดเฉลี่ยวันละ 10-20 ครั้งเพื่อสุขภาพลำไส้ที่ดีซึ่งการตดของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงบ้างก็ตดดังบ้างก็ตดเหม็นบางวันก็ตดบ่อยขึ้นอยู่กับอาหารที่เรารับประทานบางอย่างก็ทำให้เกิดแก๊สมากเช่นอาหารจำพวกโปรตีนเนื้อสัตว์ไข่พืชตระกูลถั่วและผักที่มีเส้นใยสูงก็อาจทำให้ตดบ่อยหรือหากรับประทานผักบางจำพวกก็อาจทำให้ตดมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวเช่นคะน้ากะหล่ำปีรวมถึงผักที่มีกลิ่นรุนแรงชนิดต่างๆนอกจากนี้การกลืนอากาศซึ่งเกิดจากการเคี้ยวอาหารหายใจสูบบุหรี่ซึ่งแก๊สเหล่านี้แหละครับต้องรีบหาที่ระบายออกด้วยการเรือและตดเพราะหากไม่ระบายแก๊สที่สะสมในร่างกายก็จะส่งผลให้ท้องอืดจุกเสียดแน่นเฟ้อก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตของอีธานนั่นแหละครับที่ไม่รู้ว่าหมักหมมอะไรเอาไว้ในท้องบ้างอาจไม่ได้ขับถ่ายหรือผายลมมานานหลายวันทั้งยังไม่ใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินสุขภาพของการตดจึงกลายเป็นมลพิษที่ฆ่าเกือบทุกชีวิตบนโลกและนำไปสู่หายนะในท้ายที่สุดนั่นเองครับผู้ฟาดโกยความหลอนจากเว็บ IMDB ไปได้ 6.6 คะแนนจาก 10 คะแนนครับหากคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังได้ทาง Facebook ลุงเท็ดสปอยหนังและแฟนเพจ Teddy TV